ชีวิตอันแสนสั้นของพระองค์เจ้าดิโลกนพรัตน์ด็อกเตอร์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรีที่มหาวิทยาลัยทิวบิงเกนนะครับมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ที่เมืองทิวบิงเกนทางตอนใต้ของเยอรมนีเนี่ยในปี2450เนี่ยมีพระราชโอรสของกษัตริย์ถึง2พระองค์นะครับที่รับปริญญาเอกพร้อมกันครับพระองค์หนึ่งเนี่ยคือเจ้าชายออกัสวิลแฮมแห่งปรัสเซียนะครับซึ่งเป็นพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ที่4ของไกเซอร์วิลแฮมที่2ส่วนอีกพระองค์หนึ่งก็คือดร.ดิลกปรินซ์วอนไซแอมนะครับหรือว่าพระองค์เจ้าดิลกนพรัตน์พระราชโอรสลำดับที่44ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งสยามประเทศนี่แหละครับพระองค์เจ้าดิลกนพรัตน์เนี่ยทรงเป็นสมาชิกพระองค์แรกของราชวงศ์จักรีนะครับที่ได้รับปริญญาเอกและเป็นด็อกเตอร์ครับแต่ชีวิตของพระองค์นั้นแสนสั้นจริงครับในความเป็นตัวของตัวเองของพระองค์ท่านเนี่ยความจริงจังที่พระองค์มีเนี่ยกลับย้อนมาทำร้ายพระองค์ในช่วงเวลาที่มีปัญหารุมเร้านะครับจนทำให้ชีวิตของพระองค์นั้นแสนสั้นอย่างน่าเสียดายจริงๆครับวันนี้ผมจะเอาชีวิตของพระองค์มาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่าครับเรื่องเล่าจากเรื่องราวต่างๆที่ผมปิงปองนะครับจะเอามาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเป็นประจำทาง YouTube Channel ของคนติดเล่าพอดแคสต์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทาง YouTube ด้วยนะครับชมคลิปแล้วถ้าจะกรุณากดไลค์ด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งทีเดียวครับผมได้ข้อมูลเรื่องนี้จากศิลปวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ Manager ออนไลน์รวมไปถึง101 World นะครับรวมถึงเอกสารอีกหลายชิ้นนะครับแล้วก็ผมก็จะอ้างเป็นตอนๆไปก็แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังครับพระประวัติของพระองค์เจ้าดิลกนพรัตน์เนี่ยมีปรากฏอยู่ในหนังสือราชสกุลวงศ์นะครับในตอนพระราชโอรสพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับมีบอกว่าอย่างนี้ครับว่าพระองค์เจ้าชายดิลกนพรัตน์หรือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นสันควิสัยนรบดีเนี่ยประสูติแต่เจ้าจอมบรรดาทิพย์เกศรครับเมื่อวันเสาร์เดือน6ขึ้น9ค่ำปีวอกตรงกับวันที่3พฤษภาคม2427ครับเมื่อปี2440เนี่ยได้เสด็จไปทรงศึกษาในประเทศอังกฤษแล้วก็เยอรมนีครับเป็นด็อกเตอร์วิทสตาร์วิเซนซอฟนะครับในมหาวิทยาลัยทิวบิงเกนในรัชกาลที่5เนี่ยเมื่อ2451เนี่ยทรงเป็นปลัดกรมพิเศษนะครับแผนกอัยการต่างประเทศกรมฝ่ายเหนือครับของกระทรวงมหาดไทยจนถึงปี2452เนี่ยเป็นปลัดสำรวจกรมฝ่ายเหนือกระทรวงมหาดไทยครับต่อมา2453เนี่ยเป็นเจ้ากรมกรมเลขานุการกระทรวงมหาดไทยครับและได้รับตำแหน่งเจ้ากรมพระลำพังเมื่อปี2455ครับแล้วก็ทรงได้รับสถาปนาเป็นพระเจ้าน้องยาเธอกรมมหมื่นสันควิสัยนรบดีและก็เลื่อนเป็นมหาอมาตรีดำรงตำแหน่งในกระทรวงมหาดไทยครับเจ้าจอมบรรดาทิพย์เกศรพระมารดาของพระองค์เนี่ยนับเป็นเจ้านายฝ่ายเหนือท่านแรกนะครับที่เข้ามาเป็นบาทบริจาริกาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับก่อนหน้าที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีหลายปีทีเดียวครับท่านยังเป็นหลานทวดนะครับของพระเจ้ากาวิลละพระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่1ครับโดยเจ้าจอมมันดาทิพย์เกศรเนี่ยเป็นธิดาของพระเจ้าสุริยะครับบุตรชายคนเดียวของพระเจ้าหนานวงซึ่งเป็นโอรสองค์ที่3ของพระเจ้ากาวิละครับกับเจ้าหญิงสุวรรณานะครับเหตุที่ทรงมีสายพระโลหิตสัมพันธ์กับเจ้านายฝ่ายเหนือแบบเนี้ยพระราชโอรสที่ประสูติแต่เจ้าจอมมันดาเจ้าทิพย์เกศรเนี่ยจึงได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระราชบิดาว่าดิลกนพรัตน์ครับอันมีความหมายสำคัญครับเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตเนี่ยทรงบันทึกไว้ในจดหมายเหตุรายวันเมื่อครั้งทรงพระเยาว์นะครับถึงพระนามดิลกนพรัตน์เนี่ยบอกว่าเสด็จขึ้นเกือบค่ำเสด็จลงสมโภชน้องชายลูกทิพย์เกศรทูลหม่อมบนประธานชื่อว่าดิลกนพรัตน์เสด็จแม่ทรงแปลประธานเราว่าสีเมืองเชียงใหม่เมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกนะครับระหว่างเมษายนถึงธันวาคม2440เนี่ยการเสด็จประพาสยุโรปครั้งนี้มีพระราชโอรสตามเสด็จ4พระองค์ครับก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าสมมุติวงศ์วโรไทยกรมขุนศรีธรรมราชธำรงฤทธิ์นะครับสมเด็จเจ้าฟ้ายุคลที่คำพรกรมหลวงลพบุรีราเมศพระองค์เจ้าวุฒิชัยเฉลิมลาภกรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกรนะครับแล้วก็พระองค์เจ้าดิลกนพรัตน์นี่แหละครับหรือว่ากรมหมื่นสันควิสัยนรบดีครับตอนนั้นเนี่ยมีพระชนชาติได้13ปีนะครับนอกจากนั้นก็มีพระองค์เจ้ารัชนีจำจรัสด้วยครับ
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ซึ่งเป็นพระโอรสในกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญแล้วก็นักเรียนอื่นๆตามเสด็จด้วยอีก14นายครับเมื่อถึงอังกฤษเนี่ยพระองค์เจ้าดิลกนพรัตน์ได้ทรงเข้าเรียนที่โรงเรียนวอร์เรนฮิลล์นะครับเพื่อศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนปลายครับก่อนที่จะย้ายไปเรียนที่โรงเรียนมัธยมชาร์เตอร์เฮาส์นะครับซึ่งเรื่องนี้ทั้งๆที่โรงเรียนมัธยมกินนอนที่อีตันเนี่ยได้ตกลงรับเข้าศึกษาแล้วเนี่ยแต่ว่าเหตุผลที่พระองค์เจ้าดิลกนพรัตน์ไม่ได้เสด็จไปเข้าอีตันเนี่ยก็เพราะว่าพระยาพระเสด็จนะครับเมื่อยังเป็นพระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์ผู้ซึ่งได้รับความไว้วางพระราชฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเนี่ยให้เป็นผู้ดูแลการศึกษาของพระราชโอรสในอังกฤษขณะนั้นเนี่ยมีความดำริเห็นว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าดิลกนพรัตน์เนี่ยยังขาดความพร้อมที่จะไปเรียนที่อีตันครับต่อมาเนี่ยในเดือนตุลาคม2443เนี่ยพระองค์เจ้าดิลกนพรัตน์ก็ได้เสด็จกลับกรุงเทพด่วนนะครับเพราะว่าเจ้าจอมมารดาเจ้าทิพเกสรเนี่ยป่วยหนักครับและก็ถึงอนิจจกรรมไปในไม่ช้าด้วยพระองค์เนี่ยไม่มีเจ้าพี่หรือเจ้าน้องร่วมพระมารดาเลยครับเป็นลูกคนเดียวนะครับคราวนั้นน่ะพระองค์เจ้าดิลกนพรัตน์เนี่ยได้ประทับอยู่ที่เมืองไทยนานถึง8เดือนครับจนกระทั่งเสร็จสิ้นงานศพของพระมารดาเนี่ยจึงได้ทรงรับพระมหากรุณาธิคุณให้เสด็จกลับไปศึกษาต่อที่อังกฤษครับในเดือนมิถุนายน2444การว่างเว้นการไปเรียนนานหลายเดือนเนี่ยทำให้พระองค์เจ้าดิลกนพรัตน์เนี่ยทรงเรียนตามพระสหายในชั้นเรียนไม่ทันครับจึงต้องทรงย้ายไปเข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมเอกชนนะครับที่แครมเมอร์ครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงมีพระราชดำริมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับที่จะให้พระราชโอรสพระองค์นี้ได้ศึกษาวิชาพลเรือนครับโดยเจ้าพระยาพระเสด็จเนี่ยผู้ดูแลการศึกษาของพระเจ้าลูกยาเธอในอังกฤษขณะนั้นเนี่ยได้จัดแนวการศึกษาของพระองค์เจ้าดิลกนพรัตน์ไปสู่วิชาการปกครองครับความขยันขันแข็งในการเล่าเรียนของพระราชโอรสพระองค์นี้เป็นที่ประจักษ์ครับตั้งแต่เสด็จมาถึงประเทศอังกฤษเนี่ยโดยทรงมีความมุ่งมั่นในการแสวงหาความรู้อย่างแท้จริงครับมีพระราชกระแสรับสั่งเลยนะครับว่าชายดิลกเป็นคนตาสั้นข้างหนึ่งตามตำราเขาจะไม่เอาเป็นทหารกันอยู่ควรจะจัดให้เล่าเรียนฝ่ายพลเรือนดิลกนั้นเป็นคนขยันในการเล่าเรียนมีไอเดียเป็นลาวๆอยู่บ้างถ้าไม่มีความรู้อาจจะฟุ้งซ่านได้เล็กน้อยที่รัชกาลที่5ท่านทรงกล่าวว่ามีไอเดียเป็นลาวๆนะครับเพราะว่าพระองค์เจ้าดิลกนพรัตน์เนี่ยทรงเป็นพระราชโอรสเพียงพระองค์เดียวของเจ้าจอมมารดาซึ่งเป็นชาวเหนือครับซึ่งในสมัยนั้นแหละยังถือว่าเป็นลาวอยู่นะครับในปีเดียวกันนั้นนะครับปรากฏว่าพระองค์เจ้าดิลกนพรัตน์เนี่ยทรงมีความขัดแย้งกับพระยาสิทธิศัลยการครับและก็นายเวอร์นี่ซึ่งได้รับหน้าที่ผู้ดูแลการศึกษาของบรรดาพระโอรสในอังกฤษขณะนั้นนะครับเรื่องโรงเรียนที่ผู้ดูแลจัดให้ทรงเข้าศึกษาครับพระองค์เจ้าดิลกเนี่ยได้ทรงมีลายพระหัตถ์ถึงพระยาสุริยานุวัตรหรือว่าเกิดบุญนาคนะครับผู้ซึ่งก็คงจะมีทัศนคติสอดคล้องต้องกันนะครับถึงปัญหาการศึกษาเล่าเรียนว่าไม่ต้องพระประสงค์ที่จะอยู่ในโรงเรียนเอกชนครับพระยาสุริยานุวัตรเนี่ยซึ่งตอนนั้นเป็นอัครราชทูตอยู่ที่กรุงปารีสเนี่ยได้มีหนังสือกราบบังคมทูลความนะครับว่าผู้ดูแลเนี่ยมักจะตัดสินใจในเรื่องต่างๆไปโดยไม่รับฟังเหตุผลจากพระเจ้าลูกยาเธอครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มีพระราชดำริครับว่าพระยาสุริยานุวัตรเนี่ยดูเหมือนจะเชื่อพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าดิลกนพรัตน์เนี่ยมากเกินไปครับแล้วก็ทรงกล่าวถึงพระราชโอรสพระองค์นี้ว่าเมื่อกลับเมืองไทยก็ไม่ได้แสดงความเฉลียวฉลาดและก็ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยหากเป็นผู้มีความเพียรดังนั้นเมื่อเรียนที่อังกฤษมีปัญหาก็ควรจะให้ย้ายไปเรียนที่เยอรมันแม้จะต้องเริ่มต้นกันใหม่ก็คงจะไม่ถอยหลังเข้าคลองเท่าใดนักในที่สุดก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าดิลกนพรัตน์เนี่ยย้ายไปศึกษาที่เยอรมนีครับในเดือนพฤศจิกายน2444ในระหว่างที่พระองค์เจ้าดิลกนพรัตน์เนี่ยทรงเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมที่เมืองฮาเลนะครับภายใต้การควบคุมดูแลของดร.ทรินซึ่งเป็นศาสตราจารย์ชาวเยอรมันเนี่ยพระองค์ทรงมีความขยันหมั่นเพียรมากนะครับจนสามารถเรียนรู้ภาษาเยอรมันได้อย่างแตกฉานแล้วก็สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาภายในเวลาเพียง2ปีเท่านั้นเองครับต่อมาปี2446เมื่อพระชันษา15ปีบริบูรณ์เนี่ยและก็ได้ประทับอยู่ในยุโรปมาแล้วกว่า6ปีนะครับพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าดิลกนพรัตน์ก็ได้ทรงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมิวนิกครับในหลักสูตรวิชาเศรษฐกิจการเมืองครับพระองค์ทรงเลือกศึกษาวิชาที่เน้นในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและก็สังคมนะครับแล้วก็ลัทธิเศรษฐกิจรวมไปถึงเศรษฐศาสตร์แรงงานนะครับตลอดจนวิชารัฐศาสตร์ด้วยครับก็คือวิชาที่เกี่ยวกับการเมืองและก็การปกครองนะครับ
การเล่าเรียนของพระองค์เจ้าดิโลกนพรัตน์เนี่ยมีความเป็นไปเนี่ยเราก็ไม่ทราบครับแต่ว่าในปี2446เนี่ยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงมีพระราชหัตถเลขาถึงสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ครับพระราชโอรสอีกพระองค์หนึ่งครับที่กำลังทรงศึกษาวิชาทหารอยู่ในเยอรมันครับมีความบางตอนที่ทรงกล่าวถึงตาดิโลกก็คือพระองค์เจ้าดิโลกนพรัตน์นะครับซึ่งเวลานั้นเนี่ยเสด็จไปเยอรมันแล้วนะครับจากข้อความเนี่ยเหมือนมีปัญหาบางประการเกิดขึ้นครับทรงกล่าวกับเจ้าฟ้าบริพัตรอย่างนี้ครับบอกว่าขอแรงให้ช่วยแก้ไขตาดิโลกตามแต่จะมีอนุภาพแก้ไขอย่างไรได้แกจะฟู่ๆอย่างไรตามที่ได้รับหนังสือพระยาวิสูตรว่าอยากจะไปเรียนตำรวจภูธรพระยาสุริยาก็ได้ห้ามแต่แกออกจะไม่พอคราวนี้มิสเตอร์แกฮิเนียสไปเยี่ยมได้ความว่าแกรู้ภาษาเยอรมันน้อยนักไปอยู่บ้านตาโปรเฟสเซอร์อะไรก็จำไม่ได้ตื่นเช้าลงมากินข้าวแล้วก็กลับเข้าห้องอ่านหนังสือในปี2446เนี่ยระหว่างที่ทรงศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมิวนิกพระองค์เจ้าดิโลกนพรัตน์ก็เสด็จไปประเทศโปรตุเกสนะครับในช่วงที่มหาวิทยาลัยปิดภาคฤดูร้อนครับโดยไม่ได้ส่งแจ้งให้สถานทูตไทยที่กรุงเบอร์ลินทราบนะครับมีเพียงมหาดเล็กคนสนิทเท่านั้นนะครับที่ตามเสด็จครับตอนที่ข้ามแดนเนี่ยพระองค์เจ้าดิโลกนพรัตน์เนี่ยทรงถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรเนี่ยจับกุมครับในข้อหาที่นำบุหรี่เข้าประเทศในจำนวนเกินกว่าที่กฎหมายอนุญาตครับปรากฏเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เมืองอังกฤษครับพระยาวิสูตรโกษาหรือว่าฟักสานะเสนเนี่ยอัครราชทูตสยามณกรุงเบอร์ลินได้ทำหนังสือทูลเกล้าถวายรายงานเข้าไปยังกรุงเทพครับทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในทรงกริ้วนะครับและก็มีพระราชกระแสให้ส่งพระราชโอรสกลับเมืองไทยครับตอนนั้นน่ะพระยาสุริยานุวัฒน์นะครับหรือว่าเกิดบุญนาคเนี่ยทราบเรื่องดังกล่าวก็รีบทำหนังสือกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับโดยให้เหตุผลเรื่องนี้ว่าหนังสือพิมพ์อังกฤษเนี่ยลงข่าวเกินกว่าเหตุครับเพราะว่าการละเมิดกฎหมายอันเกี่ยวกับภาษีที่ด่านศุลกากรทุกคนทุกแห่งเนี่ยเป็นเรื่องปกติครับไม่ใช่การกระทำผิดที่ร้ายแรงแต่ประการใดเลยครับพระองค์เจ้าดิโลกนพรัตน์เนี่ยไม่เคยมีความประพฤติเสียหายครับทรงขยันหมั่นเพียรในการเล่าเรียนมากนะครับซึ่งคาดว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็จะทรงสำเร็จการศึกษาแล้วครับนั่นก็ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยทรงพิจารณาตามที่พระยาสุริยานุวัฒน์กราบบังคมทูลนะครับก็เลยพระราชทานพระราชานุญาตให้พระราชโอรสเนี่ยศึกษาต่อไปได้ครับหลังจากนั้นทรงศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมิวนิกมา2ปีครับพระองค์เจ้าดิโลกนพรัตน์ก็ได้ทรงย้ายไปศึกษาในแขนงวิชาเดียวกันณมหาวิทยาลัยทูบิงเกนครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่มีชื่อเสียงของเยอรมันตอนใต้อีกแห่งหนึ่งครับเมืองทูบิงเกนเนี่ยเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในอยู่ใกล้กับสตุตการ์ดครับและก็อยู่ไปทางตะวันตกของเมืองมิวนิกครับสำหรับพระองค์เจ้าดิโลกนพรัตน์เนี่ยทรงสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาด็อกเตอร์ทางเศรษฐศาสตร์นะครับเรียกเป็นภาษาเยอรมันว่าด็อกเตอร์วิทสตาร์ดวิเซนซัฟครับคือดุษฎีบัณฑิตของรัฐในวิชาเศรษฐศาสตร์ครับทรงทำพระวิทยานิพนธ์เป็นภาษาเยอรมันนะครับเรื่องเกษตรกรรมในสยามบทวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจครับซึ่งในบรรดาพระราชโอรสในรัชกาลที่5จำนวน9พระองค์เนี่ยที่ทรงมุ่งศึกษาวิชาการทางพลเรือนโดยเฉพาะนะครับมีเพียง4พระองค์เท่านั้นครับที่ทรงรับปริญญาจากมหาวิทยาลัยก็คือกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์นะครับได้รับปริญญา BA จากออกซฟอร์ดครับกรมหลวงลพบุรีราเมศแล้วก็กรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยเนี่ยได้ปริญญาจากเคมบริดจ์นะครับและองค์ที่4ก็คือกรมหมื่นสันควิสัยนรบดีหรือว่าพระองค์เจ้าดิโลกนพรัตน์ที่ได้ดุษฎีบัณฑิตครับในพระอัจฉริยภาพด้านการศึกษาเนี่ยสรุปได้ครับว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าดิโลกนพรัตน์เนี่ยทรงเป็นคนไทยคนแรกครับที่ได้รับปริญญาทางเศรษฐศาสตร์และก็ทรงเป็นคนไทยคนแรกครับที่ได้ทำการศึกษาวิจัยสถานภาพและปัญหาเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยครับที่สำคัญเนี่ยทรงเป็นเจ้านายพระองค์แรกนะครับแล้วก็เป็นคนไทยคนที่2ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกเลยครับหลังจากที่พระองค์เจ้าดิโลกนพรัตน์เนี่ยทรงกลับมาเมืองไทยแล้วเนี่ยทรงเข้ารับราชการครับซึ่งในหนังสือเรื่องเฉลิมพระยศเจ้านายได้บันทึกเอาไว้แบบนี้ครับบอกว่าครั้นรัตนโกสินทร์ศก126เสร็จการศึกษาแล้วได้เสด็จกลับมารับราชการในกระทรวงมหาดไทยในหน้าที่ปลัดกรมพิเศษแผนกอัยการต่างประเทศแล้วเป็นปลัดสำรวจกรมมหาดไทยฝ่ายเหนือและเป็นเจ้ากรมเลขานุการเป็นลำดับมาในบัดนี้ได้ดำรงพระเกียรติในตำแหน่งผู้ช่วยราชปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทยและเจ้ากรมพลำพังกรมพลำพังนี่เป็นกรมหนึ่งในกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็กระทรวงกลาโหมครับทรงพระปรีชาสามารถ
อาจให้ราชากิจในหน้าที่นั้นๆสำเร็จโดยเรียบร้อยตลอดมาบัดนี้ก็ทรงวัยวุฒิสมควรจะได้รับพระเกียรติยศเป็นเจ้าต่างกรมพระองค์หนึ่งได้ประกาศฉบับนี้เนี่ยออกในปี2455ในรัชสมัยรัชกาลที่6นะครับเวลานั้นทรงมีพระชนพรรษาได้28แล้วครับมีข้อมูลเป็นเกร็ดเกี่ยวกับพระองค์ดีหลกนพรัตน์อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ควรจะกล่าวไว้ด้วยครับเพราะว่าจะแสดงให้เห็นถึงพระนิสัยบางประการของพระองค์ได้นะครับเมื่อปี2453เนี่ยปลายรัชสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเวลานั้นเสร็จการศึกษากลับมาเมืองไทยแล้วครับวันหนึ่งเนี่ยหลังจากที่ทรงไปร่วมงานพระราชพิธีได้ขับรถครับเพื่อเสด็จกลับวังพอถึงมุมวังเปรมประชากรของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับรถรางซึ่งแล่นมาเร็วเต็มที่แล้วก็ไม่ได้ให้สัญญาณครับก็พ้นมุมออกมาครับก็ชนเอารถของพระองค์เนี่ยตกลงไปในคลองนะครับซึ่งพระองค์เจ้าดีหลกนพรัตน์และก็มหาดเล็กเนี่ยไม่ได้บาดเจ็บอะไรครับนอกจากฟกช้ำดำเขียวกันไปนะครับฉลองพระองค์เต็มยศเนี่ยก็เลยกันกระจกที่แหลกละเอียดเอาไว้ได้ครับสิ่งแรกที่ทรงกระทำเมื่อขึ้นจากคลองเนี่ยแทนที่จะทรงตั้งศาลชำระความคนขับรถรางตรงนั้นเนี่ยกลับเสด็จไปแจ้งความที่โรงพักครับเพื่อให้ตำรวจเนี่ยตัดสินคดีความเนี่ยทราบไปถึงพระเนตรพระกันของรัชกาลที่5ครับสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงก็จึงทรงมีพระราชหัตถเลขาไปถึงเจ้าพระยายมราชนะครับบอกว่าแกก็คือพระองค์เจ้าดีหลกนพรัตน์เนี่ยงุ่มง่ามไปโรงพักเปล่าๆควรจะไปหาเจ้าพระยายมราชจะสงเคราะห์ได้อย่างไรขอให้ช่วยสงเคราะห์ด้วยครับเรื่องนี้เนี่ยการที่พระองค์เจ้าดีหลกนพรัตน์เนี่ยทรงไปแจ้งความกับตำรวจนะแล้วก็ไม่ตั้งศาลเตี้ยนะครับไม่แม้แต่จะคิดไปหาเจ้าพระยายมราชเสนาบดีนครบาลนะทั้งหมดเนี่ยออกจะผิดวิสัยของเวลานั้นนะครับพระองค์เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าแผ่นดินครับแล้วก็เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งเรียกว่าจะใช้เส้นใช้สายส่วนตัวก็ทรงกระทำได้นะครับแต่ไม่ทรงเลือกทำครับทรงเลือกที่จะไปแจ้งความตามปกติมากกว่าครับชีวิตส่วนพระองค์เนี่ยเป็นที่เข้าใจว่าพระองค์เจ้าดีหลกนพรัตน์เนี่ยค่อนข้างจะทรงว้าเหวนะครับเพราะว่าไม่มีเจ้าพี่เจ้าน้องพระราชมารดาเนี่ยสิ้นพระชนซะตั้งแต่2443ครับทรงเป็นลูกคนเดียวนั่นแหละครับอย่างไรก็ตามครับพระองค์ยังทรงมีพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนะครับซึ่งทรงเป็นพระธิดาของพระเจ้าอินทวิชยานนท์พระเจ้าเชียงใหม่ที่7และก็มีความเกี่ยวข้องเป็นพระญาติของเจ้าจอมมารดาทิพย์เกศรครับพระมารดาของพระองค์เนี่ยซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขอให้ช่วยดูแลพระราชโอรสพระองค์นี้นะครับแล้วก็ทำให้พระองค์เจ้าดีหลกนพรัตน์เนี่ยทรงมีโอกาสพบกับเจ้าสิริมาณเชียงใหม่ครับธิดาของเจ้าคำวงจนได้ทรงมั่นหมายกับเจ้าสิริมาณเชียงใหม่ในที่สุดครับเจ้าหญิงสิริมาเนี่ยเป็นราชธิดาในเจ้าน้อยธรรมวงศาณเชียงใหม่นะครับโอรสในเจ้าราชบุตรดวงคำณลำปางครับแล้วก็เจ้าอุบลวรรณาณเชียงใหม่พระคณิษฐาในแม่เจ้าทิพย์ไกรสอนนะครับซึ่งเป็นพระมารดาในเจ้าดารารัศมีพระราชชายาครับเจ้าหญิงสิริมาซึ่งเป็นราชปนัดดาหรือว่าเหลนเนี่ยในพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์เนี่ยพระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่6ครับแต่หลังจากครองรักกันได้ไม่นานก็เกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้นครับวันหนึ่งเจ้าสิริมาเนี่ยเสียชีวิตอย่างคาดไม่ถึงครับเมื่อเป็นตะคริวครับขณะกำลังว่ายน้ำเล่นในสระน้ำของพระราชวังดุสิตครับเมื่อทราบข่าวร้ายเนี่ยพระองค์เจ้าดีหลกนพรัตน์เนี่ยทรงเสียพระทัยจนประชวรครับแล้วก็ทรงเครียดกับงานอยู่พอสมควรทีเดียวครับในขณะนั้นด้วยความที่พระองค์ทรงจริงจังกับงานมากนะครับต่อมาเนี่ยพระองค์ก็ปลงพระชนเองด้วยพระแสงปืนครับเมื่อวันที่12มกราคม2455ขณะที่มีพระชนสาแค่29ปีครับอันเป็นการปิดฉากด็อกเตอร์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรีลงณตอนนั้นครับแต่ว่าในหนังสือเลาะวังครับซึ่งเขียนโดยจุลดาภักดิภูมินทร์นะครับหรือว่าหม่อมหลวงสีฟ้าระดาวันนะครับได้ให้ข้อมูลนะครับว่าไม่ปรากฏว่าทรงมีหม่อมห้ามและโอรสธิดาจึงไม่มีทายาทสืบสกุลและว่ากันว่าทรงขัดข้องพระทัยเรื่องราชการงานเมืองเมื่อไม่ได้ดังที่ตั้งพระทัยเอาไว้ก็ทรงน้อยพระทัยหุนหันไม่ได้มีเรื่องราวกับรักๆใคร่ๆส่วนพระองค์แต่อย่างใดบ่ายสี่โมงเศษหลังวันสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชเสด็จแทนพระองค์นะครับมาพระราชทานน้ำสงพระศพเจ้าพนักงานเนี่ยเชิญพระศพลงพระลองครับแล้วก็ประดิษฐานเหนือพระแว่นฟ้า2ชั้นประกอบพระโกศมนดบใหญ่พระสงฆ์เนี่ยมีพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์ทรงเป็นประธานสวดสดับปกรณ์ครับมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทั้งกลางวันกลางคืนและเครื่องประโคมประจำพระศพ
มีกำหนด3เดือนครับ27พฤษภาคม2457เจ้าพนักงานก็เชิญพระศพขึ้นรถพระวรวิมานออกจากวังถนนพายัพเข้าถนนสามเสนบรรจบกับขบวนพระศพพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าภัทรายุวดีนะครับและขบวนพระศพหม่อมเจ้าดนัยวรนุชเข้าวัดราชาธิวาสราชวรวิหารครับประดิษฐานทั้ง3พระศพบนแว่นฟ้าในศาลาการประเรียนนะครับประกอบพระโกศและเครื่องสูงครับพระพิธีทำสวดพระอภิธรรมและเจ้าพนักงานประโคมดนตรีตลอดงานจน4ทุ่มเศษครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เสด็จมาบำเพ็ญพระราชกุศลครับพระสงฆ์สวดสลับปกรณ์ถวายอนุโมทนาและถวายอดิเรกแล้วจึงเสด็จกลับครับ28พฤษภาคมเนี่ยเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลแต่เช้าครับบ่าย 5:00 นเศษพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาทอดผ้าไตร50ไตรผ้าขาว100พับพระสงฆ์สวดสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาและถวายอดิเรกแล้วเนี่ยเจ้าพนักงานก็เชิญพระศพขึ้นพระเมรุแล้วพระราชทานเพลิงพระศพครับรุ่งขึ้น29พฤษภาคมเนี่ยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จแทนพระองค์นะครับมาทอดผ้าไตร3หาบพระสงฆ์สวดสดับปกรณ์แล้วเจ้าพนักงานก็อัญเชิญพระอัฐิกรมหมื่นสันวิสัยนรบดีเนี่ยขึ้นรถม้าหลวงไปไว้ในหอพระนาคในวัดพระศรีรัตนศาสดารามครับส่วนพระอังคารเนี่ยเจ้าพนักงานอัญเชิญขึ้นรถม้าหลวงอีกคันนะครับไปบรรจุที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามครับชีวิตของด็อกเตอร์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีเนี่ยจบลงเมื่อวัยแค่29เท่านั้นเองนะครับนับได้ว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับเพราะว่าความรู้ความสามารถของพระองค์ท่านที่ศึกษาจนจบด็อกเตอร์มาจากเยอรมันเนี่ยน่าจะช่วยชาติบ้านเมืองเราได้อีกมากล่ะครับถ้าท่านไม่ตัดสินพระทัยจบชีวิตตัวเองลงซะก่อนนะครับสิ่งที่เรามองเห็นได้ชัดอย่างนึงก็คือว่าไม่ว่าใครครับจะมีพระอิสริยยศมีฐานันดรไหนก็ตามนะครับความทุกข์ไม่เข้าใครออกใครจริงๆครับและความหุนหันพลันแล่นเพียงชั่ววินาทีนั้นอาจจะทำให้ชีวิตเปลี่ยนผันไปจนส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างไม่น่าเชื่อทีเดียวครับขอบพระคุณที่ติดตามคนติดเล่านะครับผมแนบช่องทางการติดต่อคนติดเล่าไว้ทางกล่องข้อความด้านใต้นี้แล้วนะครับขอบพระคุณในทุกๆความคิดเห็นแล้วก็ข้อมูลใหม่ๆที่กรุณาเสนอแนะมาในทุกๆครั้งนะครับผมอ่านทุกความคิดเห็นครับแล้วก็พยายามจะตอบไปในทุกความคิดเห็นเช่นกันครับรวมไปถึงรูปภาพนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับตอนนั้นๆเนี่ยทุกตอนเนี่ยผมโพสต์ไว้ใน Facebook Fanpage ของคนติดเล่าแล้วนะครับรบกวนผู้ที่สนใจเนี่ยลองตามไปดูที่เพจของคนติดเล่าได้ครับรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆของคนติดเล่าที่มีรายละเอียดอยู่ใน Facebook Fanpage นะครับลองติดตามกันดูครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนผมปิงปองสวัสดีครับ